สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายสถิตแบงค์นะครับวันนี้คืนวันจันทร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามให้ลุ้นให้เชียร์กันอีกหลายคู่วันนี้ดูยากนะครับขออนุญาตเลือกฟุตบอล U23 นะครับเป็นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับเตะที่อุซเบกิสถานนะครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์เลยนะครับระหว่างญี่ปุ่นเจอกับซาอุดิอาระเบียญี่ปุ่นนั้นเกมแรกพวกเขาเอาชนะ UAE มาได้2-1นะครับวันนี้คาดว่าจะยึดชุดเดิมลงสนามทั้งหมดนะครับโดยหน้าเป้าเป็นหน้าที่ของมาโอะโฮซยะนะครับของหน้าจากคาชิวะเรโชนะครับส่วนแดนกลางวันนี้นะครับมีฟูกิยามากาตะนะครับยูฮิโตะซูซูกิแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือโกกิไซโตะคนนี้มาจากทีมรอมเมลทีมลีกรองของเป็นเยี่ยมนะครับเนี่ยที่แนวรับวันนี้อันดีเชสนะครับแนวรับวัย18ปีซึ่งเพิ่งย้ายไปร่วมทีมสุดกาดวันนี้จะปักหลักลงสนามเป็นตัวจริงด้วยนะครับส่วนซาอุดิอาระเบียนั้นเกมแรกพวกเขาถล่มทาจิกิสถานมาขาดลอยเลยนะครับ5-0นะครับวันนี้มีโมเมตมารานยืนหน้าเป้านะครับกองกลางก็จะมีตูกีอันอัมมานะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับคอยเดินเกมตรงกลางส่วน2ตัวริมเส้นวันนี้เป็นไฮซามอาซิซีแล้วก็อัมมานยาย่านะครับคู่นี้ถ้าดูชื่อชั้นกระดูกบอลแน่นอนดูว่าญี่ปุ่นดีกว่าแต่อย่าลืมนะครับว่าญี่ปุ่นมาเล่นในฟุตบอล U23เที่ยวนี้พวกเขาเอานักเตะอายุ18 19 20มาเล่นนะครับดังนั้นกระดูกบอลนะครับผมมองว่าเป็นรองซาอุพอสมควรตั้งแต่สุดนั้นมาเต็มทัพนะครับคือมาด้วยอายุU23เกือบทั้งหมดนะครับดังนั้นด้วยอายุอานามที่ห่างกันแบบนี้กระดูกห่างกันเบอร์แบบนี้ผมแนะนำให้เชียร์ซาอุดิอาระเบียนะครับเชื่อว่าด้วยทีมเวิร์คแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวซาอุไม่น่าจะเป็นรองญี่ปุ่นมากนักนะครับโชว์นี้ซาอุดิอาระเบียที่ตัวผู้เล่นนะครับอายุอนามกระดูกเบอร์ใหญ่กว่าน่าจะเบียดเอาชนะญี่ปุ่นไปได้ในที่สุดนะครับดังนั้นวันนี้เชียร์ซาอุดิอาระเบียนะครับในฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชียนะครับขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตั๊ดได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ